กุ๊กกี้เฮ้ยเฮ้ยนั่งจีบสาวกันอยู่สิเฮ้ยขอร่วมกวนได้ไหมเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนะเดี๋ยวดูอาจารย์เขาเล่นกันคาราวะคาราวะหลายจัดเด็กแบบไม่ต้องดูมาแล้วมาแล้วหยุดปั้นว่ายเพื่อนดูนิ้วด้วยทำไมอ่ะมีแค่โป้ชี้กลางนางเอ้าแล้วนิ้วก้อยหายไปไหนอ่ะอยู่ในใจไงปั้นวายเพื่อนเอาอีโต้มาเอามาทำไมวะปั้นโป้งชี้กลางนางทำไมอ่ะชีวิตนี้อยากเหลือแค่ก้อยลองบ้างได้เปล่าวะนี่เธอดูสิเรามีแค่โป้งชี้กลางนางแล้วก้อยหายไปไหนอ่ะก้อยอยู่นี่ขี้เยามากเลยนะเราเนี่ยเอ้าเขาชอบอ่ะเฮ้ยเกือบเดินชนทำไมไอ้ก้าวเล่นมันได้วะหรือว่าเขาอาจจะชอบแบบสไตล์แบบซื่อๆก็ได้มั้งเนาะจังหวะมันดีกว่าที่มันพูดอ่ะจังหวะกระตุกด้วยนะเขายังชอบพักเที่ยงแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปเว้ยไปห้องน้ำกินกันอันนึงไปกินข้าวด้วยกันไหมไปดิไปห้องน้ำหมดเลยก้อยไปเปล่าได้เดี๋ยวตามไปนะมาไปเหรอโอเคก้อยเรามีอะไรจะบอกเธออ่ะมีอะไรอ่ะเราชอบเธอมากเลยอ่ะเธอคบกับเราได้ไหมอ่ะก้อยเราก็ชอบเธอเหมือนกันแสดงว่าเธอจะยอมเป็นแฟนกับเราแล้วใช่ไหมก้อยเย้เย้เย้ก้อยแฟนนิกกี้นี่แสดงว่าเธอสองคนเป็นกันเลยเพ็ญเดี๋ยวแกไปดูต้นทางให้หน่อยนะเว้ยถ้าเกิดครูมาตะโกนเรียกเราด้วยคือจะจีบอยู่เฮ้ยจะจูบจีบกันขยับไปสิอุ้ยถึงว่าทำไม FC ขาหื่นชอบเดี๋ยวดูให้นะนี่เดี๋ยวจะส่งสัญญาณว่าวิ่งปึ๊บคือครูมาโอเคปั๊บงุนงนคือครูยังไม่มาโอเคไม่เป็นความลับนิกกี้ปั๊บวุ่นวุ่นครูยังไม่มาจูจีต่อได้จูจีต่อได้ครูยังไม่มาปีนปึ๊บครูมาแล้วก้อยเราเลิกกันเธอกับฉันเลิกกันต่อจากนี้ไปเป็นแค่เพื่อนกันค่อยครูนี่ทำร้ายจิตใจของผู้หญิงคนเดียวขนาดนี้เลยเหรอมองอะไรนี่กระตกเฮ้ยมาบอกเลิกก้อยอ่ะก้อยก็เลยเสียใจร้องไห้ครูไปแบบนี้ครูเดี๋ยวนะนายนิกกี้มาบอกเลิกก้อยเมื่อกี้ครับบอกเลิกเมื่อกี้เลิกครบล่ะครบตอนพักกลางวันครับเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยคุยกันแต่ว่าเรียนก่อนนะลูกเนาะเรียนก่อนนะอ่ะอึ๊บอึ๊บเลยอึ๊บอึ๊บเปิดหน้า13การทดสอบปลูกพืชผักในดินล้วนปนทรายเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมไปตรวจทานให้ดีว่าวันนี้ครูสอนอะไรเพราะว่าการสอบปลายภาคของเราเนี่ยสำคัญมากนะลูกนะอ่ะพอแค่นี้ค่ะลูกมาตั้งใจทำความเคารพสวัสดีค่ะอ
ก้อยก้อยก้อยครับเป็นแฟนกันอีกได้ไหมเฮ้ยก้อยเพิ่งเลิกกันไปตะกี้ไม่ใช่หรอมาขอเป็นแฟนได้ยังไงหาแฟนไม่ติดอ่างดีกว่าแรงมากไอ้วามก้อยฟังฉันนะนี่อย่าไปคบเลยคนแบบนี้เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกมันทำให้เราเจ็บใจคือเราไม่อยากโกหกแม่เราอะแม่เราไม่อยากให้เรามีแฟนตอนเรียนอะเราเมื่อกี้ครูกำลังมาเราก็กำลังจะเรียนหนังสือไงแต่ตอนนี้ครูไปแล้วเราเลิกเรียนแล้วอะเรามีแฟนได้แล้วก้อยกลับมาเป็นแฟนกันนะคืออย่างนี้ก็ได้เป็นแฟนกันนะได้งั้นเรากลับมาคบกันนะก้อยมีแฟนชื่ออะไรมิกกี้มิกกี้มีแฟนชื่อก้อยกลับมาคบกันแล้วงั้นเดี๋ยวเริ่มเรียนแล้วเราไปหาอะไรกินกันนะได้สิก้อยถามหน่อยอะไรเหรอทำไมถึงชอบมิกกี้ก็ดูซื่อบื้อดีฮะเอาตอบจากใจแล้วอะตอบจากใจแล้วตอบจากใจแล้วละอันนี้เราถ่ายกันอยู่ปะเนี่ยพวกนายพวกเธอไม่เชื่อใช่ไหมล่ะว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆอะไม่เชื่อหรอกถ้าเป็นแฟนจริงก็ต้องหอมมือก็ต้องหอมมือกันแล้วเธอไม่เชื่อก้อยมาเถอะไปเล่นไปนี่เด็กๆใครใครก็หอมกันได้ถ้าเป็นแฟนจริงอะหอมแก้มฮัลโหลโมว่าไงหายไปไหนเนี่ยหนูเพิ่งยังแม่ตามหาอยู่อ่ะไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายมาอยู่กับแฟนฮะย้ายมาอยู่กับแฟนจะตกใจอะไรฮะเฮ้ยได้เหรอวะเรายังเรียนกันอยู่เลยนะเว้ยแล้วถ้าพ่อแม่เขารู้เข้าอ่ะเขาจะโอเคเหรอวะเขาก็ไม่น่าว่าอะไรปะโอเคแหละโอ้นั่นแหละลองคิดดูใหม่ดีกว่านะเว้ยว่าถ้าหนีแบบเนี้ยลำบากแน่ๆทำไมอ่ะเอ้าก็ยังเรียนไม่จบกันเลยป่ะต้องดิ้นรนทำอะไรหลายอย่างอีกอ่ะเอาจริงไม่นะไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยเฮ้ยจริงหรอไม่ทำอะไรเลยหรอใช่อยู่กับเขาต้องทำอะไรเลยเฮ้ยงั้นหาเลือกถูกแล้วเว้ยหายากนะเว้ยผู้ชายแบบเนี้ยอุ๊ยอิจฉาเลยอ่ะต้องอิจฉาหรอกอ้าวทำไมอ่ะก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ดีหรอคือที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรสักอย่างอะคือมันไม่มีอะไรทำเลยไงห้องโล่งมากนอนทั้งวันแล้วก็จุดไฟตัวเองตอนเนี้ยอาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ต่อไปอะจะมีจะชินไปเองบอกแม่มารับหน่อยหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะฮะตัวเองฮะหิวข้าวเหรอจ้ะเดี๋ยวเข้าหุงให้นะจ้ะแต่อย่างน้อยมันก็ยังขยันนะเนี่ยจะหุงข้าวให้กินด้วยแบบพื้นบ้านมากๆอ่ะเหมือนแบบยุคสมัยที่คนยังเป็นคนป่ารอแป๊บนะตัวเองแม่ให้กูหน่อยไม่ไหวแล้วโอ้ตัวเองเสียงแผลบๆนั้นเนี่ยอยู่น้ำหรือเปล่าต้องอยู่อีกเดือนนะช่วยกันประหยัดนะเหลือไว้เขาหน่อยดิหยิบเลยค่ะเดี๋ยวเขารีบผงข้าวให้นะก้อยก้อยครับก้อยเป็นอะไรครับก้อยร้องไห้ทำไมครับก้อยก้อยเป็นอะไรก้อยบอกเขาสิไม่ได้บอกไม่ได้ก้อยเราเป็นแฟนกันนะก้อยก้อยมีอะไรก้อยบอกสิก้อยก้อยโกรธอะไรเขาหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ได้มีใครนะเขา
ามีก้อยคนเดียวนะก้อยก้อยยังเห็นเขาเป็นแฟนอยู่หรือเปล่าฮะพูดอะไรออกมาเมื่อกี้พูดว่าอะไรรู้ตัวไหมเนี่ยพูดอะไรออกมาไม่เขาจำไม่ได้เฉยๆจำไม่ได้ได้ไงอ่ะเขาเพิ่งพูดมาเมื่อกี้ไม่ใช่เขาจำไม่ได้ว่าเขาสั่งของอะไรไปอ๋อนี่ที่นั่งร้องไห้ก็คือจำไม่ได้ว่าสั่งของอะไรไปบ้างใช่เยอะมากมีอะไรบ้างอ่ะก็มีกระเป๋ากุชชี่รองเท้าพาด้ามีตังหูชาแนลมีเสื้อยูนิโคด้วยหลายตัวเพื่อไปเที่ยวอยู่ในครัวเหรอยูนิโคโอ้สั่งอะไรมาไม่สาระทั้งนั้นเลยอ่ะก้อยมีแต่ของมีสาระมีแต่ของที่จะไปต้องมีเขาสั่งให้ตัวเองด้วยนะนี่น่ารักจังเลยอ่ะสั่งอะไรมาให้เขาเนี่ยเขาจำไม่ได้อ่ะเขาสั่งแบบกดๆอ่ะจะจำได้ว่าสั่งให้แต่จำไม่ได้เลยพอของตัวเองจำได้หมดแต่ของนิกกี้จำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาไม่ให้เลขบัตรเครดิตตัวเองแล้วล่ะ14371299429861566โอ้ทีอย่างเงี้ยจำแม่นเลยนะก้อยเขาดูทุกวันHmm.